วันนี้เวลา 17:44 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ3รอบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทอง2ชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัดรัชกาลที่9ที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่หน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรเล่มที่ตั้งอยู่ด้านพระราชอาสน์เทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรและทูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์ที่โต๊ะหมู่ด้านพระราชอาสน์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรเล่มที่ตั้งอยู่ทางด้านพระบรมวงศ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตรและทูปเทียนบูชาพระพุทธรูปเทวรูปเทวดานพเคราะห์ที่โต๊ะหมู่ด้านพระบรมวงศ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเสร็จแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการเครื่องแก้วจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปถวายพัดรองที่ระลึกการพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ3รอบแด่พระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์จนครบ37รูปเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบททำน้ำพระพุทธมนต์ทรงจุดเทียนที่ฝาพระครอบเฟืองแล้วเจ้าพนักงานเชิญไปตั้งที่โต๊ะหน้าสมเด็จพระราชาคณะแล้วทรงประเคนพระครอบเฟืองแด่สมเด็จพระราชาคณะเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงคนธรรมาสจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมเสร็จแล้วพระธรรมวชิรมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องปัญญากถาด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามีพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านการศึกษาโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจได้เป็นอย่างดีย่อมมาจากการที่สั่งสมพระปัญญาบารมีมาโดยตลอดเมื่อถวายพระธรรมเทศนาจบทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศแด่พระธรรมวชิรามุนีที่ถวายพระธรรมเทศนาแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมและย่ามที่ระลึกแด่สมเด็จพระราชาคณะแล้วทรงยืนประเคนจตุปัจจัยทายธรรมและย่ามที่ระลึกแด่พระราชาคณะที่เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ3รอบซึ่งจะเดินเข้ามารับจนครบ37รูปในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทที่หน้าพระราชอาสน์พระราชทานน้ำพระมหาสังใบมะตูมแล้วทรงเจิมจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงหลั่งทักษิโณทกจากนั้นพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพระดลมหาเสวตฉัตร
และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพพระประดนมหาเสวตฉัตรด้วย